สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเกี่ยวเรื่องของกระบวนการนะครับเรียกว่าเราจะใช้ Lean ในกระบวนการของเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วคอนเซปต์ของ Lean เขาเรียกว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างไรบ้างนะครับสมมุตินะครับว่ากระบวนการของเรานะครับมีคนทำงานทั้งหมด4ท่านนะครับก็คือ A B C แล้วก็ D นะครับมีคนทำงานทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็เวลาในการทำงานของเขาก็คือสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆคือเวลาในการทำงาน5นาทีนะครับอย่างคนที่เป็นใน B นะครับทำงาน3สีเขียวก็คือ15นาทีคนที่ทำ4นะครับก็คือ20นาทีคนที่ทำ1อันก็คือ5นาทีอันเนี้ยสีเขียวจะแทนเรื่อง processing time นะครับคือเวลาที่เขาแตะตัวงานแล้วก็เวลาที่เขาดำเนินการจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เรานำเฉพาะเวลาเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์ในกระบวนการยังไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการแต่ละกระบวนการมีคนที่ทำงานอยู่คนละที่นะครับแล้วก็เรียกว่ายังต้องมีเรื่องของการtransportation สีแดงนะครับ transportation สีแดง1อันคือ5นาทีถ้าอย่างนี้คือ2อันก็คือ10นาทีใช่ไหมครับนาย A นะครับจะต้องเดินทางนะครับเพื่อที่จะส่งงานต่อไปที่นาย B ใช่ไหมครับหลังจากที่ส่งงานไปถึงนาย B แล้วนะครับงานยังไม่ได้รับการดำเนินการทันทีใช่ไหมครับเขาอาจจะมีเรียกว่างานที่จะต้องดำเนินการเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิด waiting time นะครับสีเหลืองคือ waiting time นะครับมีทั้งหมด3เหลืองด้วยกันนะครับก็เป็นเวลา15นาทีนะครับไอตัวกลมๆ1อันคือ5หลังจากที่ผ่านไปนะครับนาย B ก็จะเริ่มทำนะครับนาย B ใช้เวลา15นาทีในการดำเนินงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพนะครับว่านาย B นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานกว่านาย A เป็นจำนวน3เท่าด้วยกันนะครับหลังจากที่นาย B ทำเสร็จแล้วนะครับนาย B ก็อาจจะไปทำธุระอย่างอื่นตัวงานก็จะเกิด waiting time นะครับยังไม่ถูกส่งผ่านไปที่ขั้นตอนถัดไปคือนาย C รอไป10นาทีนะครับแล้วถึงเริ่มเดินนะครับไปที่นาย C นะครับพอไปถึงนาย C นะครับนาย C ก็มีภารกิจอย่างอื่นอยู่นะครับต้องมี waiting time ตรงนี้ก่อนที่นาย C จะนำขึ้นมาทำ3เหลืองด้วยกันก็คือ15นาทีหลังจากนาย C ได้รับมานะครับนาย C ก็ดำเนินการอีก20นาทีก็คือ processing time สีเขียว20นาทีใช่ไหมครับอันนี้หลังจากที่นาย C เสร็จแล้วนะครับมีการขนส่งก็คือ transportation อีก10นาทีนะครับมี3แดงตรงนี้หลังจากส่งให้นาย D มีการรอคอยนะครับ waiting time อีก10นาทีหลังจากนั้นนาย D dog นะครับก็ทำอีก5นาทีแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับจากภาพนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการทำงานจริงๆเลยนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับเรามักจะสนใจเฉพาะสีเขียวนะครับตรงที่เวลาที่เราใช้ในการทำงานจริงๆนะครับแต่ทำไมกระบวนการมันล่าช้าในเมื่อแต่ละท่านเนี่ยก็มองว่าเวลาของตัวเองนะครับใช้ค่อนข้างสั้นนะครับใช้เวลาแต่ละท่านก็ไม่ได้ยาวนานมากแต่ทำไมเนี่ยถ้าเรานับตั้งแต่นาย A จนถึงนาย D dog ทำไมใช้เวลายาวนานจังเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองละเลยนะครับในการที่จะดูภาพกระบวนการจริงซึ่งในกระบวนการจริงจะมีทั้งการขนส่งนะครับแล้วก็การรอคอยเกิดขึ้นนะครับแต่เวลามุมมองเราเนี่ยเราจะมองเฉพาะเวลาที่เราสัมผัสตัวงานเท่านั้นเองนะครับจึงทำให้เรียกว่าเกิดความแตกต่างของตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับไหนเราลองมานับนะครับว่ากระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราจะมานับร่วมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24นะครับก็คือ5นาทีคูณ24นะครับอ
สรุปแล้วนะครับเราใช้เวลาทั้งหมด120นาทีนะครับในการดำเนินงานทั้งหมดเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเราลองดูสีเขียวนะครับว่าสีเขียวมีทั้งหมดกี่เขียว1 2 3 4 5 6 7 8 9เราใช้เวลานะครับเรียกว่า processing time ที่เป็นสีเขียวเนี่ย45นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาโดยรวมนะครับคือ120นะครับท่านลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราเอา45นะครับหารด้วย120นะครับแล้วก็คูณ100นะครับเรียกว่าประมาณ1ใน3นะครับเราใช้เวลาในการดำเนินการจริงๆ1ใน3ของเวลาทั้งหมดนะครับนะครับแล้วเวลาอีกประมาณ 60% มันเกิดมาได้ยังไงมันก็เกิดจากกระบวนการเหล่านี้แหละครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการนะครับเราต้องเปรียบเสมือนกับตัวเรานะครับเป็นตัวชิ้นงานนะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราเป็นชิ้นงานนั้นๆ นะครับแล้วจะต้องถูกดำเนินการเนี่ยเวลารอคอยตรงนั้นก็นับด้วยนะครับเพราะว่ามันคือเวลาที่ลูกค้าเขารอคอยอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เวลาที่เราทำการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นๆนะครับแต่เราจำเป็นที่ต้องนับเข้ามาเราต้องนับในมุมมองลูกค้าครับไม่ใช่ว่านับในมุมมองของคนทำงานนะครับเพราะว่าเวลารอคอยเหล่านั้นคือเวลาที่ลูกค้าเขารอแม้ท่านเองอาจจะไม่ได้รอก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าลูกค้านับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เชื่อว่าแต่ละท่านนะครับน่าจะได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการทำลีนนะครับแบบง่ายๆนะครับในกระบวนการอะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวทติ้งไทม์แล้วก็ทรานสปอร์เตชันเนี่ยเรามักจะเจออย่างสม่ำเสมอเลยนะครับคือไปในกระบวนการไหนเนี่ยก็มักจะเจอ2ตัวนี้นะครับแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่าเวสชนิดอื่นๆนะครับที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับหวังว่าจะติดตามดูคลิปถัดไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ